ผมสำหรับอาทิตย์นี้นะครับกลุ่มผมก็ได้ทำการรับค่าจากหอเซนเซอร์นะครับมาเป็น input แล้วก็ส่ง output ไปขับมอเตอร์นะครับโดยการทำงานก็คือเมื่อความเร็วรอบถึงค่าที่กำหนดไว้นะครับจะให้สั่งมอเตอร์ของบอลสกรูทำงานนะครับเราไปดูการทำงานได้เลยครับผม